จะมีรถอุ้ยโทษทีโทษทีสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาชบมาชบวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องไทยเรดี้นะคะวันนี้มีผลไม้ที่แบบว่าไม่เคยกินมาก่อนเลยนะคะแล้วแบบเมื่อเช้าเนี่ยไปเดินตลาดแล้วเจอก็เลยแบบจะซื้อมาลองชิมแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยว่าเพื่อนๆ เคยกินไหมเพื่อนๆรู้จักไหมแล้วเขากินกันยังไงมันมีรสชาติยังไงเนาะนี่นะคะแค่นี้นะคะ40 บาทเห็นไหมเอ่ยนี่มีแค่นี้แหละ40 บาทอีฉันยังไม่ได้ชิมเลยแม้แต่เม็ดเดียวนะคะเพราะว่าอีฉันเกิดมาอีฉันก็ไม่เคยเห็นแต่ว่ามันคล้ายผลไม้ชนิดหนึ่งที่ว่าอยู่ที่บ้านบ้านนอกนะคะมันคล้ายแต่ไม่รู้ว่ามันจะใช่แบบนั้นไหมแต่ว่าด้วยแต่ว่าสีกับขนาดของมันเนี่ยขนาดของมันนี่เหมือนเม็ดถั่วเลยเพื่อนๆดูสิเห็นไหมเหมือนเม็ดถั่วเลยอะแต่ว่าผลไม้ชนิดนี้มีชื่อว่าลูกไข่เต่านะคะอีฉันก็ไม่เคยกินมาก่อนและอีฉันก็หลับหูหลับตาซื้อมานะคะวันนี้เพื่อที่จะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูและอีฉันได้ชิมดูว่ารสชาติมันเป็นอย่างไรนะคะโอเคอีฉันจะชิมให้ดูเลยเนาะว่ารสชาติมันเป็นยังไงเออก็ไม่รู้นะว่ากินไปแล้วอะจะตายไหมเนาะเพราะว่าเราไม่เคยกินแล้วก็เพื่อนๆ เคยได้ยินไหมคนที่แบบว่ามีลูกแล้วอะจะกินอะไรสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้มันอีหยังนะภาษาลาวเขาจะพูดว่าพิษขบูนพิษขบูนน่ะนะหรือไม่ก็อีกภาษาไทยก็อะไรนะพิษสบูนน่ะเพื่อนๆรู้จักมั้ยใครที่แบบว่าเคยมีลูกแล้วอ่ะจะรู้เนาะหรือว่าคนที่แบบเคยมีอาการแบบเขาเรียกว่าอะไรผิดขบูนหรือว่าผิดสบูนนี่แหละเด้อถ้าเกิดพูดไม่ถูกก็ยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะโอเคเรามาชิมกันเลยเนาะเขาบอกว่าไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มนะเพื่อนๆก็คือกินไปเลยก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นไงเนาะเดี๋ยวลองดูนี่นะเหมือนถั่วมากเลยอะไม่มีกลิ่นนะเพื่อนๆเฉยๆแต่ไม่รู้จะมีเม็ดไหมนะเดี๋ยวลองดูมันมีเม็ดอยู่ข้างในอ่ะเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมเอ่ยมีเม็ดอยู่ข้างในจะตายไหมเนาะเม็ดเล็กขนาดนี้เห็นไหมเอ่ยเม็ดกระจีดหนึ่งไม่รู้ว่าถ้าเราเอาไปเพาะมันจะขึ้นไหมนะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะผลไม้ชนิดนี้มันขึ้นชื่อเป็นผลไม้หายากนะคะเป็นผลไม้หากินยากเขาว่าอย่างนั้นนะนี่เดี๋ยวอีฉันจะอธิบายให้ฟังนะว่ารสชาติของเนื้อมันเป็นยังไงแล้วขอชิมอีกรอบนึงมันเหมือนอะไรนะกลิ่นของมันน่ะคล้ายๆลู่คล้ายๆกระท้อนกลิ่นคล้ายๆกระท้อนแล้วเนื้อข้างในของมันก็คล้ายกระท้อนคล้ายลูกกระท้อนนะคะเพื่อนๆแต่ว่ามันมีรสชาติหวานอย่างเดียวหวานแบบนุ่มๆเนื้อแน่นๆอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยนุ่มเนื้อแน่น
หวานไม่มีรสเปรี้ยวนะเพื่อนคือแบบว่าไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มเลยอ่ะกินกินเล่นได้เลยอ่ะก็อร่อยดีนะไม่เคยกินตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเจอเพื่อนๆเนื้อแน่นมากเห็นไหมเอ่ยเนื้อแน่นเนื้อแน่นมากหวานแต่ว่าไม่มีกลิ่นแต่ก็ไม่รู้ว่าต้นมันเป็นยังไงเนาะถ้าใครอยากรู้ก็ลองไปเสิร์ชหาดูในไอ้ YouTube ดูเนาะเผื่อว่าจะมีคนลงเอาไว้แล้วรสชาตินุ่มเนื้อแน่นๆหวานไม่ฝาดไม่เปรี้ยวไม่มีรสชาติเปรี้ยวเลยแม้แต่นิดเดียวอันนี้กินหลายสิตายบ่เนาะเนาะไม่เคยกินแล้วมากินแล้วเราอ่ะมีลูกแล้วลูกนี้เนี่ยลูกนี้อ้วนมากเลยเหมาะสมกับไข่จริงๆเลยดูดิถ้าเกิดว่าให้กินเล่นน่ะหมายถึงว่ากินช่วงที่แบบว่าเราทำงานยุ่งๆเราไม่มีเวลาไปกินข้าวอ่ะกินได้นะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงที่แบบว่าประจำเดือนจะมาหรือว่าเป็นหวัดอะไรเงี้ยผลไม้ชนิดนี้ไม่น่าจะช่วยได้เพราะว่าอาการที่พูดมาทั้งสองอย่างที่พูดมาเมื่อกี้น่าจะเหมาะกับผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวๆหน่อยเนาะแต่อันนี้คือมันไม่เปรี้ยวเลยอ่ะเพื่อนๆมันหวานอย่างเดียวหวานนุ่มๆอย่างเดียวนะคะเนี่ยหวานอย่างเดียวอันนี้นี่หวานเจี๊ยบเลยแสดงว่าลูกที่แบบว่าออกขาวๆเนี่ยออกขาวๆเหลืองๆเนี่ยมันยังไม่สุกคือแบบประมาณว่ากลางๆอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าลูกที่มันแบบเหลืองจนออกสีน้ำตาลแบบนี้แล้วเนี่ยเหลืองจนออกสีน้ำตาลแบบนี้แล้วเนี่ยแสดงว่ามันสุกแล้วลูกที่สุกแล้วจะมีรสอุ้ยโทษทีลูกที่แบบเหลืองมากๆแล้วจะมีรสชาติหวานกว่าลูกที่แบบว่ายังขาวซิดแบบนี้นะคะคือมันก็หวานแหละอันนี้แต่ว่ามันหวานน้อยกว่าอันนี้คือเหมือนกับว่ามันสุกแล้วอ่ะมันเป็นขาวออกน้ำตาลแล้วอ่ะดูดิอันนี้มันยังขาวเหลืองนิดๆอยู่เลยเห็นไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นถ้าใครแบบอยากกินแบบหวานๆเลยนะแนะนำให้ซื้อแบบ
เนี่ยสีน้ำตาลเข้มๆอย่างนี้ใช่ไม่มีกลิ่นอะไรเลยคือยุ่งกับแมวอีกแล้วแมวก็จะนอนเด็กก็อยากเล่นแมวก็รำคาญแมวกระโดดรำคาญไปรำคาญมาเดี๋ยวมันก็มากัดมาเนี่ยนะมองหน้ามาแล้วนะเห็นไหมไปรอง้วงก่อนเออมาก็อร่อยนะเพื่อนๆแซ่บแซ่บอยู่ก็ไม่แพงนะคะเพื่อนๆอันนี้40บาทได้แค่นี้แต่ถามว่ามันแพงไหมมันก็แพงกว่าแพงกว่าเงาะช่วงนี้นะคะแพงกว่าเงาะซึ่งเงาะตอนนี้มันกิโลละ20ถึง25บาทหรือ35บาทเท่านั้นแต่อันนี้40เราได้แค่นี้นะคะแต่ที่ฉันซื้อมาก็คือว่าอยากลองคือไม่เคยกินเลยแบบเกิดมาไม่เคยเจอแล้วก็จะเอามาให้เพื่อนๆดูด้วยเนาะว่าเคยกินกันไหมแล้วแบบถ้าใครยังไม่เคยก็เผื่อบางทีแบบว่าไปเดินตามตลาดแล้วเจอแล้วก็จะได้รู้นะว่านี่คือลูกอะไรนะคะแล้วแบบคุณก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะว่านี่คือลูกอะไรแล้วรสชาติมันต้องเป็นแบบไหนอย่างเงี้ยเพราะไอ้ฉันก็ได้บอกคุณไปแล้วใช่ไหมล่ะถ้าชอบนะก็ลองซื้อไปชิมดูนะคะเพื่อนๆสำหรับคนที่แบบว่าชอบกินผลไม้ที่แบบว่าออกแนวหวานอย่างเดียวเนาะเนี่ยโอเคเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทั้งที่ว่าเข้ามาใหม่แล้วก็คนเก่าด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะที่ว่าเข้ามาติดตามยังไงก็ติดตามกันไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่าช่วงนี้จะพยายามทำคลิปลงให้ดูเรื่อยๆนะคะที่ผ่านมามันมีอะไรหลายๆอย่างมันยุ่งมันไม่ว่างมากอะไรบ้างแต่ว่าจะพยายามสละเวลามาทำตรงนี้เพื่อที่ว่าจะได้มาพูดมาคุยกับเพื่อนๆบ้างเนาะเผื่อแบบว่ามีใครอยากรู้เรื่องอะไรอยากถามอะไรประมาณนี้สำหรับวันนี้อีฉันก็ไปแล้วนะน้องอิมเนาะไปแล้วเนาะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเนาะบ๊ายบายค่ะน้องอิมสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะม้าคิ้วแบบนั้นทำไมม้าอยากทำแบบนี้บ้างอะม้าแก่แล้วม้าทำยังไงก็ได้ลูกหนูก็อยากทำโอเคค่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่หนูอยากทำคิ้วแบบนี้ด้วยหรอทำแบบไหนอะจะแบบที่เหมือนม้าไงเหมือนอะไรไม่ได้ทำคิ้วเฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลย